คะเพื่อจะเป็นประโยชน์ให้สำหรับทุกท่านมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ทุกท่านได้เห็นแล้วค่ะว่าหน่วยงานรัฐเองนั้นได้มีการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนเช่นเดียวกันนะคะสำหรับช่วงนี้เราขอนำทุกท่านมาติดตามรับชมกับหัวข้อที่น่าสนใจในยุคดิจิทัลอีกหนึ่งเรื่องนะคะในวันนี้เราจะได้พบกับตัวแทนจากแต่ละส่วนท้องถิ่นของเรานี่แหละค่ะกับหัวข้อ Local Golf ท้องถิ่นดิจิทัลจิ๊กซอสำคัญสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากหลากหลายท่านเลยบางท่านเดินทางมาไกลเลยนะคะเพื่อมาร่วมพูดคุยกับเราบนเวทีค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ร่วมเสวนาบนเวทีแต่ละท่านนะคะท่านแรกค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุรัตน์อนันทนาธรประธานหลักสูตรปริญญาเอกสาขายุทธศาสตร์และความมั่นคงคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาท่านที่2นะคะขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริศักดิ์เหล่าจันขามรองคณบดีฝ่ายบริหารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นยินดีต้อนรับค่ะคุณพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลานายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยค่ะได้ค่ะแล้วขอเรียนเชิญนะคะดร.เพ่งบัวหอมปลัดเทศบาลตำบลบางเสร่ค่ะยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านเมื่อสักครู่เราได้รับฟังกันไปแล้วว่าแน่นอนว่าการพัฒนาระบบในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการให้บริการประชาชนนะคะก็จะเป็นประโยชน์ให้สำหรับประชาชนทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทยเลยนะคะในหัวข้อในวันนี้ค่ะเพื่อทุกท่านนะคะได้เข้าใจเรื่องของโครงการในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัลสู่การอำนวยความสะดวกและการแก้ปัญหาให้กับประชาชนนะคะการให้บริการประชาชนนั้นแน่นอนว่าประชาชนมีความต้องการที่หลากหลายแต่การนำข้อมูลรวมถึงนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาให้บริการประชาชนนั้นมีการทำอย่างไรบ้างรวมถึงเราได้มีการยกตัวอย่างให้ทุกท่านได้เห็นด้วยนะคะว่าข้อมูลที่ได้มานั้นหากมีการเข้าถึงข้อมูลได้ตรงจุดเราจะสามารถแก้ปัญหาที่มาแต่ละโจทย์ความต้องการของประชาชนได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราขออนุญาตนะคะนำทุกท่านมาติดตามรับชมกันในช่วงนี้นะคะเพราะว่าช่วงแรกนี้ค่ะเราอยากให้ทุกท่านได้เห็นการให้บริการของท้องถิ่นดิจิทัลได้มากยิ่งขึ้นเรามี VTR ชุดนี้ให้ทุกท่านได้ชมกันค่ะนั่นนะคะก็เป็นเรื่องของท้องถิ่นดิจิทัลค่ะทำไมท้องถิ่นดิจิทัลนั้นถึงมีความสำคัญอย่างที่ทุกท่านได้ทราบกันดีนะคะว่าเมื่อเกิดวิกฤตย่อมเป็นโอกาสค่ะในช่วงที่ผ่านมานะคะทุกท่านแน่นอนค่ะว่าประชาชนหลายคนนะคะก็อยากที่จะติดต่อหน่วยงานภาครัฐเองต้องการได้รับความสะดวกและรวดเร็วแน่นอนว่าท้องถิ่นดิจิทัลเองนั้นก็มีการปรับตัวเช่นเดียวกันกับการให้บริการประชาชนเพื่อลด
ขั้นตอนความยุ่งยากซับซ้อนในการติดต่อกับทางหน่วยงานนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้แน่นอนว่ามีการให้บริการแบบออนไลน์ค่ะที่สามารถสืบค้นข้อมูลได้ติดต่อราชการได้แบบ24ชั่วโมงนะคะตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทั้งกระบวนการเลยในช่วงวิกฤตที่ผ่านมาทั้งการบริหารจัดการรวมถึงการให้บริการประชาชนนะคะที่มีความทันสมัยมากขึ้นเรามาฟังมุมมองนะคะจากทั้ง4ท่านด้วยเมื่อสักครู่นะคะต้องขออนุญาตยินดีต้อนรับค่ะท่านนายกเทศมนตรีนครยะลาคุณพงศักดิ์ด้วยนะคะที่วันนี้ร่วมพูดคุยกับเราผ่านทางซูมด้วยนะคะก็ถือว่าวันนี้เราจะได้รับฟังมุมมองในแต่ละท้องถิ่นและท้องที่เพราะแต่ละท่านจะมีประสบการณ์ที่จะมาเล่ากันค่ะว่าแต่ละปัญหาของท้องที่นั้นมีความคล้ายคลึงหรือว่ามีความแตกต่างอย่างไรบ้างเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มต้นจากทางดร.เพ่งนะคะท่านปลัดเทศบาลตำบลบางเสร่ค่ะว่าแน่นอนว่าถ้าเราพูดถึงการให้บริการของหน่วยงานท้องถิ่นนะคะและประชาชนเองเนี่ยมักจะมีคำถามในใจว่าจะได้รับความสะดวกรวดเร็วไหมอย่างไรบ้างถ้าในมุมมองของดร.เพ่งเองค่ะคิดว่าหน่วยงานภาครัฐในส่วนท้องถิ่นเองค่ะจะต้องมีการปรับตัวหรือเตรียมตัวอย่างไรบ้างเพื่อให้ทันในยุคดิจิตอลนี้ค่ะครับก็กราบสวัสดีทุกท่านที่อยู่ณที่นี้นะครับแล้วก็สวัสดีที่รับชมอยู่ทางบ้านด้วยนะครับสำหรับท้องถิ่นนี่นะครับถือว่าเป็นหน่วยงานที่เราใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดนะครับแล้วก็ท้องถิ่นก็ไม่มีหน่วยงานใดที่อยู่ใกล้ๆและมีความหวังให้กับท้องถิ่นนะครับซึ่งตรงนี้นะครับหลังจากที่เกิดภาวะโควิดโรคระบาดเนี่ยมันทำให้เราห่างเหินการบริการนะครับห่างเหินการเทศบาลเองก็ห่างเหินการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับดังนั้นนะครับเมื่อมีโครงการของสำนักงานรัฐบาลสำนักงานพัฒนาระบบดิจิตอลหรือ DGA เนี่ยนะครับมีต้นแบบก็มาจากเทศบาลเมืองแม่เหียครับต้องยกให้แม่เหียโมเดลนะครับบางเสลยเองที่ผมทำงานอยู่ก็ได้โอกาสนะครับได้เป็นโอกาสนำร่องของ DGA อีกองค์กรหนึ่งนะครับซึ่งการเตรียมตัวเนี่ยการนำระบบมาใช้เนี่ยสิ่งที่ยากที่สุดก็คือเรื่องคนนะครับเรื่องคนหนึ่งเรื่องคนภายในคือรถคนของพนักงานเทศบาลพนักงานท้องถิ่นนี่แหละทำยังไงเขาจะเปลี่ยน mindset ให้มีจิตใจบริการทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นทางออฟไลน์ออนไลน์นะครับตรงนี้เรื่องคนเนี่ยนะครับซึ่งคนในเทศบาลมีทุกเจเนเรชันเลยครับที่เจนที่พัฒนาหรือไม่หรือแอนตี้หรือไม่รับระบบก็คือพวกเบบี้บูมอย่างเงี้ยรุ่น50ขึ้นหน่อยๆนะครับ Gen X Gen Y ก็พอพัฒนาได้นะครับเราทำยังไงเราจะนำระบบที่ DGA เขามีมาใช้นะครับซึ่งผมเองนะครับการเตรียมตัวนะครับเราสร้างคณะกรรมการชุดใหม่เลยครับหาเด็กที่มีความรู้ทางดิจิตอลทางFacebook ทาง LINE เนี่ยแล้วก็ขยันที่จะแอบดูทันขยันที่จะใช้เนี่ยเอามาตั้งเป็นคณะทำงานก่อนนะครับเพื่อจะเป็นการขับเคลื่อนระบบที่ DDA พัฒนามากับเทศบาลเมืองแม่เหียนะครับอันนี้ที่เรื่องคนลำบากมากครับอันที่สองคือคนเหมือนกันแต่เป็นภาคประชาชนทำยังไงเขาจะรู้ว่าเรามีระบบนะครับทำยังไงเขาจะรู้ว่าเรามีระบบดังนั้นก็คือราษฎรเองก็มีความถนัดที่จะส่งไลน์สวัสดีวันจันทร์กันอย่างเงี้ยมีความถนัดที่จะมี Facebook เราเองก็จะพัฒนาเราเองก็จะดูระบบแล้วราษฎรทำยังไงถึงจะเข้าถึงได้ง่ายที่สุดอันนี้คือการเตรียมเรื่องคนนะครับอันที่สองคือเรื่องกระบวนการในส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของเราอีกครับกระบวนการที่จะสร้างการรับรู้กระบวนการที่จะสร้างกับกระบวนการที่ประชาสัมพันธ์นะครับหนักหนาสาหัสนะครับการนำระบบมาใช้เนี่ยมันก็มีการแอนตี้จากข้าราชการยุคเก่านะครับข้าราชการยุคใหม่ก็เป็นเด็กนะครับเราถ้าไม่ได้ผู้ที่เป็นหัวหน้าครับอย่างขออนุญาตว่ายกตัวอย่างท่านนายกเนี่ยต้องถือเป็นนโยบายนะครับแล้วก็คนที่สองก็คือท่านปลัด
ครับต้องถือว่าเป็นนโยบายที่จะนำระบบนี้มาใช้นะครับและหลายองค์กรนะครับระบบนี้ดียังไงนะครับหนึ่งก็คือมันลดความเหลื่อมล้ำมันลดการลัดคิวนะครับมันลดปัญหาเรื่องหายนะครับเรื่องส่งไปแล้วเป็นกระดาษเมื่อไหร่จะถึงคิวหรือทำหายระหว่างทางนะครับผมเองยังน้อยใจว่ามีกระทรวงยังให้ไปตั้งตู้เด็กแดงให้ไปตั้งตู้รับความคิดเห็นอยู่ผมบอกว่าบางเสลผมเนี่ยมันออนไลน์หมดแล้วนะครับออนไลน์หมดแล้วท่านไปตั้งตู้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับไปตั้งตู้อยู่นะครับใหม่ๆนี่นะครับรู้ว่าเจ้ากระทรวงท่านคิดยังไงนะครับขออนุญาตนะครับหนึ่งก็คือมันเป็นคิวครับคิวที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยมันขึ้นเห็นทั้งคนเห็นทั้งตำบลนะครับอันที่สองก็คือมันไม่มีเรื่องหายสามารถติดตามตรวจสอบได้อันที่สามก็คือ24ชั่วโมงสามารถส่งเรื่องเลยกลับบ้านดึกๆไปเสาต้นนี้ดับถ่ายรูปแล้วก็พิมพ์เรื่องไปนะครับแล้วก็ถึง24ชั่วโมงแต่เราก็ทำงานตามเวลานะ8โมงครึ่งแล้วก็มาดูนะครับผมเองตื่นมาดึกๆก็ดูนะครับคำร้องที่ขอความช่วยเหลือเนี่ยมันมาเที่ยงคืนบ้างมาตีหนึ่งบ้างนะครับอันนี้คือเรื่องแค่ระบบเดียวนะระบบ one stop service คือระบบรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนนะครับซึ่งเป็นระบบที่ทุกหน่วยงานในองค์กรท้องถิ่นต้องปฏิบัติเพราะว่าเราเป็นผู้ให้บริการประชาชนนะครับซึ่งต่างจากส่วนกลางนะครับส่วนกลางห่างประชาชนแต่ผมเนี่ยเจอประชาชนใช้ประชาชนทุกวันนะครับผมก็บอกว่าผมมีประชาชนนะครับที่อยู่ใกล้ๆนะครับอีกอันหนึ่งนะครับระบบที่เราใช้อยู่เนี่ยนะครับทำยังไงราษฎรที่มีสมาร์ทโฟนแล้วสามารถที่จะใช้ได้เลยในเวอร์ชั่นที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นระบบ URL มันก็เข้าไปแล้วไม่รู้จะไปร้องเรื่องไฟฟ้าที่จุดไหนกองไหนก็จะไปร้องให้จับสัตว์ร้ายสัตว์เลื้อยคลานกองไหนพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ราษฎรต้องไปคลิกต่อนะครับต้องไปคลิกต่ออีกผมเองก็นั่งนึกเอ๊ะทำไมราษฎรต้องไปร้องผิดกองเรื่อยเลยนะครับร้องกองช่างเรื่องไฟฟ้ามาโผล่ที่สำนักงานปลัดอย่างเงี้ยผมก็นั่งนึกว่าแสดงว่าราษฎรยังไม่เข้าใจระบบงานของเทศบาลผมคิดวิธีแก้ไขเอาเลยเอา URL นั่นเอา URL มาคลิกทำ QR code ที่มันเข้าฟรีกันนะครับ QR code ฟรีๆเนี่ยแล้วก็คลิกมันก็เป็น QR code ที่จะให้ระบบงานซ่อมไฟฟ้าก็เขียนระบบงานซ่อมไฟฟ้าก็ราษฎรสามารถที่จะเข้าถึงชิ้นงานได้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นทางแก้ให้ราษฎรเข้าถึงนะครับคือให้ราษฎรเข้าง่ายนะครับเข้าง่ายและสามารถถึงหน้ากระดาษเลยสิ่งที่บางเสลสำเร็จท่านบางเสลสำเร็จเพราะเราฉีกกระดาษคำร้องที่เป็นเปเปอร์เราขอกระดาษออนไลน์อย่างเดียวนะครับกองไหนสำนักไหนเสนอมาขออนุญาตว่าตีกลับอันนี้ระบบ OSS เราถึงสำเร็จนะครับต้องผู้บริหารนายกปลัดรองปลัดต้องตัดสินใจอย่างนี้ครับว่าขอให้เป็นคำร้องออนไลน์ล้วนๆ 1. ยุติธรรมทั่วถึง 2. ไม่หายเอาเรื่องหายเรื่องไปอยู่ไหนอย่างเงี้ยสำคัญมากกับเรื่องหายเนี่ยนะครับ 3. ไม่มีรัดคิวเพราะมาตามคิวแล้วนะครับนี่คือระบบที่1 OSS นะครับมีทุกกองคำร้องตัวอย่างคำร้องที่มากที่สุดนะครับก็คือเรื่องไฟฟ้านะครับเรื่องไฟฟ้าเรื่องจัดหญ้าเนี่ยนะครับเรื่องจับสัตว์ร้ายเนี่ยเยอะที่สุดนะครับตรงนี้ยกตัวอย่างนะทุกกองมีคำร้องหมดเราก็ต้องใช้กระดาษเลือกใช้กระดาษ